็กล่าวสวัสดีกันด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมว่าโฟกัสที่หลอดไฟเอ้คมไฟท้ายนี่ก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับใช่ผมจะมาเปลี่ยนไฟท้ายนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับไฟท้ายตัวใหม่ที่ผมเตรียมจะใส่ให้กับรถของผมนะครับก็ในชุดหนึ่งนะครับมันจะมีทั้งคิวนะคิวตรงนี้แล้วก็ตัวไฟท้ายนะครับก็มาอัปเดตใส่ของเล่นของคุณนางเขาสักหน่อยนะอันนี้ผมก็มาอยู่ที่บริษัทนะพอดีของเพิ่งมาวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวก็เราจะมาใส่กันเลยก่อนนะกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับอันนี้จะเป็นน็อตเบอร์8นะฮะคลายน็อตเบอร์8 2ตัวออกบนล่างจากนั้นนะครับเราก็ตบไปทางนี้นะครับนี่นี่ก็คือเอาออกมาแล้วนะครับก็จะเป็นปลั๊กไฟเบรกไฟเลี้ยวอะไรพวกนี้นะครับซึ่งตัวนี้นะครับปลั๊กนี่จะเป็นปลั๊กแอนเพย์นะคือไม่ต้องตัดต่อสายไฟนะนี่นะก็คือเสียบเข้ากับตัวปลั๊กพวกนี้ได้เลยนะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับการประกอบนี้ผมอาจจะร่วมรักมาทำคลิปที่บ้านเลยแล้วกันนะครับคือที่ทำงานอาจจะ1ปัญหาเรื่องของเสียงนะครับซึ่งมันอาจจะพูดอะไรเงี้ยอาจจะรบกวนนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับคืออันนี้จะเป็นลมดำนะฮะแล้วก็แต่ผมต้องพูดก่อนนะว่าไอ้ไฟเบรก3เส้นนี้นะครับคือตอนแรกอะไฟเบรกมันเป็นไฟเบรกกระพริบนะครับซึ่งผมอะแกเอาสายไฟของระบบที่เป็นไฟกระพริบอะออกนะครับคือถ้ากับว่าถ้าผมเบรกเนี่ยคือไฟตรงเนี้ยมันจะติดนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยผมไม่ให้มันติดนะครับซึ่งแน่นอนนะครับผมก็ไม่อยากรบกวนเรื่องเพื่อนร่วมทางอะไรอย่างนี้นะฮะคือเราก็รู้ๆกันนะครับว่าไฟเบรกกระพริบนี่มันเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ไฟฉุกเฉินนะในไฟฉุกเฉินเป็นไฟเลี้ยวนะครับมันเป็นไฟวิ่งนะครับอันนี้จะเป็นไฟเวอร์คัมนะฮะเวลาไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวเวลาเปิดไฟฉุกเฉินหรืออะไรพวกนี้นะครับไฟมันจะเป็นไฟวิ่งนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเข้าเป็นไฟถอยนะฮะมันจะเป็นไฟค้างนะฮะก็คือมันจะไปเป็นไฟที่ไม่ใช่ไฟวิ่งนะฮะแต่ถ้าเมื่อเข้าสู่ไม่ใช่ไฟถอยนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นแบบไฟวิ่งนะครับพิกัด
ไฟท้ายนะฮะที่ผมสั่งมาเนี่ยนะครับก็ผมสั่งมาจากในเน็ตเนี่ยแหละครับในแอปซื้อของสีฟ้านะฮะตอนนั้นผมสั่งมาอยู่ประมาณ 6,000 กว่าบาทนะครับซื้อมันเป็นช่วงโปรโมชั่นพอดีนะ12/12ก็ได้มาในราคาถูกนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อไปกันด้วยแล้วกันนะครับ